อีกอย่างนึงที่อาจจะเรียกได้ว่ามันมีผลต่อเนื่องกันก็คือว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องในการประท้วงในการปฏิวัติล่มเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างที่เขาต้องการมันก็เป็นการทำให้คนฮ่องกงมีความรู้สึกว่าถ้าเราประท้วงในลักษณะนี้เนี่ยเรามีโอกาสจะได้อย่างที่เราต้องการอาจจะว่าต่อเนื่องกันได้เพราะการใส่วิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเป็นวิชาบังคับในการศึกษาภาคบังคับของฮ่องกงเนี่ยในแง่หนึ่งคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ละเมิดหลักการหนึ่งประเทศสองระบบเหมือนกันเรื่องที่มันเริ่มต้นจากคนละจุดกันนะฮะคือขบวนการล่มเหลืองตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายรัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยต้องการที่จะบรรจุวิชาหน้าที่พลเมืองเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของฮ่องกงเพื่อให้นักเรียนฮ่องกงระดับประถมมัธยมเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสาธารณประชาชนจีนซึ่งกลุ่มนักเรียนที่ออกมาประท้วงเนี่ยเริ่มต้นด้วยการประท้วงของนักเรียนเนี่ยก็คิดว่าอันนี้มันเป็นเขาก็บอกมันเป็นหลักสูตรล้างสมองเพราะว่ามันค่อนข้างจะโปรรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์มากอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เลยออกมาประท้วงกันไม่ต้องการให้บังคับวิชานี้นะคะทีนี้มันก็เลยเริ่มต้นเป็นการประท้วงสเกลที่เล็กมากนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยมันก็เลยมีการชุมนุมอยู่ครั้งหนึ่งที่มันใหญ่ยักษ์ขึ้นมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลฮ่องกงตอนนั้นก็ยินยอมที่จะไม่เอาวิชานี้เป็นวิชาบังคับนะฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็การประท้วงก็ค่อยๆซาลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดนะฮะทีนี้จะว่ามันต่อเนื่องกันไหมก็อาจจะว่าต่อเนื่องกันได้เพราะการใส่วิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเป็นวิชาบังคับในการศึกษาภาคบังคับของฮ่องกงเนี่ยในแง่หนึ่งคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ละเมิดหลักการหนึ่งประเทศสองระบบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการละเมิดเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งก็ควรจะแยกกันจนถึงปี2047ใช่ไหมคะในอีกแง่หนึ่งที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันก็อาจจะว่ามันเกี่ยวข้องกันได้เพราะว่าผู้นำหลายหลายคนของการปฏิวัติล่มตอนนั้นก็มามีบทบาทสำคัญในการประท้วงเสื้อดำตอนนี้นะคะอีกอย่างนึงที่อาจจะเรียกได้ว่ามันมีผลต่อเนื่องกันก็คือว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องในการประท้วงในการปฏิวัติล่มเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างที่เขาต้องการก็คือว่าไอ้วิชาหน้าที่พลเมืองนั้นน่ะมันถูกเอาออกจากการศึกษาภาคบังคับคือสามารถเลือกสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ไม่จำเป็นต้องสอนอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือในแง่นึงมันก็เป็นการทำให้คนฮ่องกงมีความรู้สึกว่าถ้าเราประท้วงในลักษณะนี้เนี่ยเรามีโอกาสจะได้อย่างที่เราต้องการในแง่นี้ก็คือมันมีความสัมพันธ์กันแต่มันไม่ได้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันโดยตรงค่ะ